ช่วงนี้ไม่ได้เล่นเกมจีบหนุ่มเลยเพราะว่าผมเป็นหนุ่มหล่ออยู่แล้วนี่นาแต่ก็มีเพื่อนๆทางบ้านทักมาว่าเมื่อไหร่จะลงคลิปเกมจีบหนุ่มอ้าวคือสรุปว่าเกมจีบหนุ่มนี่เป็นคอนเทนต์หลักของช่องเราไปแล้วใช่ไหมโอเคขอแนะนำให้รู้จักกับหนุ่มหล่อหัวเขียวคนนี้เขาเป็นหนุ่มหล่อเสียของเพราะว่าเขาซุ่มซ่ามมากซุ่มซ่ามจนแม้กระทั่งยมทูตต้องมาคอยตามดูว่าเมื่อไหร่ไอ้นี่มันจะตายสักทีนะโอ้นั่นนั่นมันกำลังจะเดินตกหลุมแล้วเดี๋ยวมันก็ตายหน้าที่ของเราก็คือต้องคอยช่วยให้เขาสมหวังในความรักก่อนที่เขาจะถูกยมทูตพาตัวไปในเกม Death and Romance โอ้ข้าวเย็นอร่อยจังเลยชีวิตของคุณยุ่งมากๆแต่ในตอนที่เอเดียลชวนคุณออกมาเที่ยวคุณก็ออกมาในทันทีอ่ะสรุปเราน่าจะเป็นเพื่อนกับพี่คนนี้คืนนี้เนี่ยช่างเป็นค่ำคืนที่ดีจริงๆว่าไหมใช่อยู่ๆพี่เอเดียลก็หยุดเดินและก้าวถอยหลังฉันรู้ว่าพวกเราเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าฉันดีใจมากนะที่นายเนี่ยยอมมากินข้าวเย็นกับฉันและฉันก็เริ่มรู้สึกบางอย่างในตอนที่เราแยกจากกันอ้าวจะบอกนะว่าพี่ชอบผมน่ะนั่นทำให้หัวใจของฉันเริ่มเต้นรัวขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยคุณน่าจะรู้ว่าความรู้สึกพวกนี้มันมาจากไหนนั่นทำให้ฉันน่ะรู้ตัวแล้วว่าฉันคุณกำลังรอคำตอบจากเอเดียลรออย่างใจจดใจจ่อพี่เขาจะสารภาพรักตั้งแต่ต้นเกมเอาอะและนั่นเป็นตอนที่คุณสังเกตว่าทุกอย่างรอบตัวแข็งทื่อไปหมดคุณมองไปรอบๆและสงสัยว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นแต่ก่อนที่คุณจะได้ก้าวเดินโลกทั้งใบก็กลายเป็นสีดำเอ้าเฮ้ยผมรีแอคชั่นไม่ถูกผมต้องตกใจอะไรก่อนดีคือเกมมันมีเสียงพากย์แต่นี่คือเสียงยมทูตเหรอนายก็รู้ว่าเขากำลังจะตายฮะนั่นใครนะครับoh me oh ฉันเอง in the shadows ทางนี้ไงอยู่ในเงาน่ะ well I guess everything is in shadowแต่ว่าทุกอย่างก็อยู่ในเงานั่นแหละนะ I'm death ฉันคือโยมทูตและฉันอยากบอกว่าพ่อหนุ่มน้อยน่ารักคนนั้นเขากำลังจะลื่นล้มแล้วคอหักตายเป็นอุบัติเหตุที่แปลกจริงๆเลยนะนี่เอเดียลกำลังจะตายอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเขาคือเพื่อนรักของฉันน่ะ Wait don't look so upset เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งหัวเสียแบบนั้นสิมันมีเหตุผลที่ฉันเนี่ยหยุดเวลาให้นะ I wanna make a deal withฉันอยากจะทำข้อตกลงกับนายฮะข้อตกลงอะไรเหรอครับ If you can manage to get him to confess his love for you before he dies ถ้าหากนายทำให้เขาน่ะสารภาพรักกับนายก่อนที่เขาจะตายได้ฉันจะปล่อยเขาไปแล้วกันนะเฮ้ยผมชอบพอดมากให้เต็มร้อยเอาอะไรนะทำไมอ่ะ I'm crazy for a good love confession ก็เพราะว่าฉันชอบดูอะไรที่มันคลั่งรักยังไงล่ะเร็วเข้าบุยเลยโอ้มีให้เลือกระหว่างตกลงกับไม่มันต้องตกลงอยู่แล้วไปนี่มันแปลกชะมัดเลยนะแต่ว่าฉันจะไม่ยอมปล่อยให้เขาตายแน่ Great. เยี่ยม I don't prevent death. เอาเลยดุยเลยปกติยมทูตไม่ช่วยใครหรอกนะแล้วความมืดมิดรอบตัวก็เริ่มละลายหายไปตรงหน้าของคุณมีเอเรียลยืนอยู่อีกครั้งหนึ่งมาวะผมขอย้ำอีกรอบนี่มันสุดยอดพล็อตแห่งปีคือที่ผ่านมาเนี่ยฉันคิดถึงนายมากโลว้าวจังหวะนี้ผมพยายามคว้ามือเขาไว้แต่ว่าคว้าไม่ได้ไม่พี่เอเดียลพยายามเอื้อมมือออกมาเพื่อยึดจับอะไรบางอย่างไว้แต่ว่าไม่มีอะไรเลยโอ้พี่ลื่นยังไงทำไมสภาพเป็นแบบนี้ได้โอ้แล้วคุณก็ได้แต่เฝ้ามองพี่เอเดียลหุบคอมเมนต์ตีลังกาหัวฟาดพื้นคอหักแล้วยมทูตก็มาหาพวกเราโอ้ขอโทษครับที่ผมปล่อยให้พี่เอเดียลตายผมรู้สึกผิดมากๆโอเคเอาใหม่รอบนี้ผมจะจับมือพี่เข้าไว้ฮึบคุณคว้ามือพี่เอเดียลไว้ได้ทันแล้วดึงเขาเข้ามาใกล้ฮึบพี่เอเดียลเขินหน้าแดงโทษทีนะคือว่าฉันนี่มันซุ่มซ่ามจริงๆเลยนะ
อ๋อไม่เป็นไรหรอกครับพี่ถึงพี่จะซุ่มซ่ามแค่ไหนพี่ก็หล่ออยู่ดีแต่ว่าต้องระวังตัวด้วยนะพี่เอเดียลดูท่าทางเขินอายและก้มมองลงไปข้างล่างฉันก็เลยก้มมองตามลงไปแล้วพบว่าเรากำลังกุมมือกันอยู่ว้าวโรแมนติกนะโอ้เขินเหลือเกินนะปล่อยมือก่อนละกันคุณรีบปล่อยมืออย่างรวดเร็วแล้วหันมองไปทางอื่นตามสไตล์ซินเดอเรลล่าคู่รักหวานแหววเขินอายแม่คลาสสิกจริงๆเลยจะว่าไปพี่เอเดียลก่อนหน้านี้เนี่ยพี่พยายามพูดอะไรหรือเปล่านะโอ้ใช่ฉันพยายามบอกว่าฉันคิดถึงนายมากเลยล่ะแล้วมันก็ดีมากๆที่ได้ใช้ช่วงเวลาร่วมกับนายอีกคุณรอจังหวะให้เขาสารภาพรักแต่ว่าทั้งสองคนก็เงียบไปอ้าวแล้วผมควรเป็นฝ่ายรุกหรือเป็นฝ่ายรับโอ้แต่พี่เขาไม่พูดสักทีผมรุกเองละกันบอกพี่เอเดียลไปเลยว่าผมรักเขาคุณหันหน้าไปหาเอเดียลด้วยความมุ่งมั่นคือว่าพี่ครับผมรักพี่ฮะนายเดี๋ยวนะอย่าบอกว่าพี่ตายนะเอ้ยยังไม่ตายเอาว่าหน้าของพี่เอเดียลแดงไปหมดเลยและนั่นก็ทำให้พี่ครับสะดุดเท้าตัวเองอะไม่นะพี่เอเดียลกำลังจะลื่นล้มอีกแล้วทำไมวะเนี่ยเราต้องผมต้องรับเขาแบบไหนรับเขาแล้วจับพี่เขาหมุนดึงว่าดึงพี่เขาเข้ามากอดทำยังไงดีจังหวะนี้จะปุ๊บปุ๊บผมจับพี่เขาหมุนละกันนี่คุณจับพี่เอเดียลไว้แล้วก็หมุนตัวแต่ว่าคุณหมุนแรงเกินไปหน่อยอ้าวพี่เอเดียลหลุดออกจากมือของคุณแล้วพุ่งไปหาต้นไม้ใกล้ๆไม่นะคุณพยายามคว้าตัวเขาไว้แต่ว่าเขาก็เข้าไปชนกับพุ่มไม้นั่นทำให้เขาคอหักและเขาก็ล้มลงกับพื้นอะไรวะเนี่ยอุ๊ยวันนี้มันไม่เหมือนภาพในหัวผมคือตอนแรกนึกว่าแบบรับมาแล้วก็หมุนปุ๊บลงท่าเจ้าหญิงสวยๆเอาใหม่รอบนี้ผมจะดึงพี่เขาเข้ามาหาผมนี่นึงคุณดึงพี่เขาเข้ามาใกล้พี่เขาหน้าเหวอมากนะในขณะที่ทำแบบนั้นคุณก็สูญเสียการทรงตัวและพบว่าตัวเองกำลังจะล้มลงกับพื้นคุณพยายามจะทรงตัวเอาไว้เลยทำให้คุณไปกระแทกกับต้นไม้แทนอ้าวแต่ว่ากิ่งไม้ก็ช่วยรับแรงกระแทกของคุณไว้ถึงจะเจ็บแต่ว่าก็ยังไม่ตายคุณเงยหน้ามองขึ้นมาและพบว่าพี่เอเรียลกำลังจ้องมาทางคุณอย่างตึงเครียดโอ้จูบเขาหรือบอกว่าผมรักเขาอีกรอบนึงอ๋อต้องบอกซ้ำเนี่ยแล้วผมคุณถ้าจูบแล้วพี่เขาจะหัวใจวายตายไหมผมเอาเป็นว่าผมสารภาพรักอีกรอบแล้วกันคุณยิ้มให้กับพี่เอเรียลอย่างนุ่มนวลพี่ครับผมรักพี่เอเรียลหน้าแดงแล้วก็หันไปมองทางอื่นฮึ่มขี้โกงชะมัดเลยทั้งที่ฉันเนี่ยอยากจะเป็นคนพูดก่อนแท้ๆอ้าวเป็นพ่อหนุ่มซึมซะงั้นและเขาก็มองมาที่คุณอย่างจริงจังมากฉันรักนายและพี่เอเรียลก็โน้มตัวเข้ามาแล้วก็จูบคุณเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแฮปปี้เอนด์มันเป็นจูบที่หอมหวานที่สุดที่เคยมีมาและคุณรู้ตัวว่าคุณจะต้องจดจำจูบนี้ไปชั่วชีวิตโอ้โอ้ฉันชอบฉากจบที่แฮปปี้จริงๆโอ้ยมาทูดยังร้องไห้ What? I'm not crying. You are... อะไรนะฉันไม่ได้ร้องไห้ซะหน่อยนายต่างหากอันตรงเหมือนพี่เขาคุยกับผมได้เลยเนี่ยเย้ในที่สุดเราก็เซฟพี่เอเดียลได้โอเคย้อนกลับมาอีกรอบนะครับฉากนี้ผมจะเลือกจูบพี่เขาละกันคุณตัดสินใจใช้โอกาสนี้เอื้อมมือไปหาเขาจับตัวเขาไว้แล้วดึงเข้ามาจูบด้วยความเร่าร้อนน่ะดวงตาของพี่เอเดียลเบิกกว้างด้วยความตกใจแต่ว่าเขาก็จูบคุณกลับมาหลังจากจูบกันเสร็จแล้วพี่เอเดียลก็ถึงกับนั่งลงและจ้องมองมาที่คุณเขินเหลือเกินเฮ้ยอ้าวพี่เขา
พี่เขาหน้าแดงไปทั้งตัวแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นและพี่เอเดียลก็ล้มลงกับพื้นเขาหัวใจวายตายตู่ว่าแล้วมันต้องมีฉากจบนี้อ้อไม่คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้ I get it though if a honey kiss me I might kneel over too มาแต่ฉันเข้าใจนะถ้าฉันเจอจูบที่เล่าร้อนขนาดนั้นแล้วก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะเลิฟแอทแทคคือว่าฉันคิดถึงนายมากเลยล่ะโว้ยย้อนกลับไปในฉากที่พี่เขากำลังจะลื่นล้มนะครับอื้อจับมือพี่เขาไว้และในตอนที่มือของเรากุมกันอยู่รอบนี้ผมจะไม่ปล่อยมือพี่เขาไปอื้อจับแน่นคุณบีบมือของเขาแน่นแล้วก็กุมมือเขาต่อไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรแปลกเอ้ยพี่เขาเริ่มหน้าแดงแล้วผมหวังว่าพี่จะไม่หัวใจวายอีกรอบคือก่อนหน้านี้พี่บอกว่าพี่มีบางอย่างจะพูดไม่ใช่เหรอโอ้ฉันคิดถึงนายละมารอบนี้ผมจะรอให้พี่เขาสารภาพรักกับผมเองไปคุณไม่พูดอะไรและรอเขาสารภาพรักด้วยความอดทนรอบๆตัวยังมีแต่ความเงียบอยู่ต่อไปและคุณเริ่มที่จะยอมแพ้แต่ในตอนนั้นเองเอเรียลก็หันกลับมาและเขาก็ลื่นบึ๊ดอย่าเอเรียลกำลังจะลื่นล้มอีกแล้วทำไมมันลื่นบ่อยจังเอาละมันก็กลับมาที่ฉากเดิมนะครับก็คือเราจะรับพี่เขาแบบไหนโอเคแล้วดูเหมือนกับว่าตอนนี้เราจะเก็บฉากจบครบแล้วแต่ว่ายังมีอาชิเมนซ่อนอยู่อีก2อันผมว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการที่เราปฏิเสธกับโยมทูตหรือเปล่าปฏิเสธว่าจะไม่ช่วยพี่เอเดียลไม่อะถ้าหากนี่เป็นเวลาที่พี่เขาต้องไปแล้วก็ผมจะปล่อยพี่เขาไป Damn. บ้าจริง Guess Loverboy is out of luck. นายนี่มันเลือดเย็นชะมัดเลยนะพอหนุ่มน่ารักคนนั้นคงไม่มีโชคแล้วล่ะแล้วความมืดมิดรอบตัวก็ล้อมละลายไปตรงหน้าของคุณคือเอเดียลอีกครั้งรู้ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันคิดถึงนายมากเลยว้ายเอาแล้วคุณก็เฝ้ามองพี่เอเดียลลื่นล้มเขาพยายามจะคว้าอะไรบางอย่างไว้แต่ว่าไม่มีเลยผมบอกได้แค่ว่านี่ต่างหากคือสิ่งที่ผมจะจดจำไปทั้งชีวิตไม่ใช่จูบของพี่เขา You're back เอ้านายกลับมาอย่างนั้นเหรอYou saw all your possible futures. What more do you need? นายเห็นฉากจบในอนาคตทั้งหมดแล้วนายยังต้องการอะไรอีกล่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราจีบพี่โยมทูตได้นะคืออยากจะขอบคุณเท่านั้นเองน่ะขอบคุณนะคุณโยมทูต No problem. Just be happy. ไม่มีปัญหาแค่ขอให้มีความสุขฉากจบขอบคุณคุณโยมทูตโอ้ไม่แต่ผมมั่นใจว่าอีกอันหนึ่งมันใช่เว้ยคือก่อนหน้านี้พี่โยมทูตบอกว่าผมฮอตใช่ไหมโอ้ยเอาเขินด้วยเฮ้ยไม่เห็นต้องพูดขึ้นมาเลยนี่นะ so what if I said it เล่าไงถ้าฉันพูดแล้วจะยังไงฮะบางทีพวกเราน่าจะไปกินข้าวเย็นด้วยกันหน่อยนะครับเฮ้ยเสียดายเขาไม่มีอาร์ตคุณโยมทูตให้เราอ่ะมันจอดำอ่ะแบบผมอยากเห็นนี่นายกำลังชวนฉันเดทอย่างนั้นเหรอ I mean ฉันหมายถึง would like that ฉันอยากไปนะแต่ว่านายต้องทำตามคำขอของฉันก่อนคำขออะไรเหรอครับ call me Ray it's my name เรียกฉันว่าเรเพราะว่านั่นคือชื่อฉันเฮ้ยได้เลยพี่เลยผมชอบชื่อพี่ Thanks I like you too ขอบใจนะ Your name. ฉันเองก็ชอบนายเหมือนกันเออฉันหมายถึงฉันชอบชื่อนายน่ะใช่ไปกันเถอะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเรื่องราวของความโรแมนซ์ครั้งใหม่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น ฉากจบรับจีบคุณโยมทูตเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Death and Romance ผม
ชอบเกมนี้มากคือเอาตรงๆมองภายนอกในตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับเกมนี้มากนักมันเป็นเกมที่ไม่ได้ดูหวือหวาอะไรแต่ว่าสุดท้ายก็ทำให้ผมยิ้มได้ผมรักเกมนี้อ๋อแล้วก็ที่ผมรู้จักเกมนี้เนี่ยเพราะว่ามันแนะนำผ่านหน้า YouTube นะครับเป็นคลิปที่น้องเจียกิ Jellyfish คุงเป็นคนเล่นผมเห็นในช่องของน้องเขาก็มีพวกเกมจีบหนุ่มเกม Visual Novel อยู่เยอะเลยดูท่าทางน้องเขาตั้งใจทำผลงานนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามกันได้เอาล่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับถ้าชอบผลงานของผมอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยกดไลค์กันเยอะๆนะครับจะเป็นการช่วยผมได้มากๆเลยเพราะว่าการกดไลค์เนี่ยก็เป็นการบอกให้ YouTube รู้ว่านี่เป็นคลิปที่คุณชอบและถ้ามันเป็นคลิปที่คุณชอบเนี่ย YouTube ก็จะเอาไปแนะนำให้กับคนอื่นดูมากขึ้นและแบบนั้นจะทำให้ผมมีกำลังใจแล้วก็หาเกมจีบหนุ่มมาเล่นอีกเยอะๆนะครับไว้เจอกันคราวหน้าบายบายครับ